สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์นครพิงค์เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเป่าคานุปี้ขวดน้ำกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มแรกกันเลยฮะฉลากไม่ใช้ครับเอาทิ้งฮะฝาขวดแกะทิ้งครับไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มาตัดนะฮะแบบนะครับไม้ที่เราเตรียมไว้เสียบเข้าไปแล้วเราก็จะทำการไดร้อนนะครับไล่ขวดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเป่าใต้ตูดขวดกันนะครับเพื่อที่จะให้ขวดนะครับมันรัดในส่วนของช่วงหัวนะครับไล่ไปเลยครับไดไล่ไปเลยสังเกตนะครับพลาสติกขวดน้ำจะเริ่มรัดตรงส่วนของช่วงหัวช่วงนี้จะยากหน่อยแล้วต้องทำการมันฝึกฝนนะฮะกว่าจะเป่าได้ก็เสียไปหลายขวดเลยไล่ไปครับไล่ไปไล่ส่วนโค้งนะครับเสร็จแล้วก็เป่าหัวนะครับเป่าในส่วนของด้านล่างของฐานมันนะสองข้างเลยนะครับพอมาเริ่มรัดปุ๊บก็ไล่ข้างบนครับชิวชิวไม่ใช่อย่างนี้นะฮะไล่ครับอันนี้เริ่มรัดในส่วนของมนไปที่เรียบร้อยนะครับเป่าให้ตึงเก็บขอบนิดหน่อยขอบตึงนะฮะเรียบร้อยครับทีนี้ก็ใช้ปากกาวาดนะฮะวาดเส้นที่เราต้องการนะครับส่วนที่เราจะใช้นะฮะเวลาตัดครับห้ามตัดอย่างนี้นะครับต้องหงายคัตเตอร์ขึ้นครับหยิบเข้าไปอันตรายครับอันตรายมากแล้วก็ดึงออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคานุปี้ขวดน้ำโอเคครับจบการนำเสนอ